สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เกาหลีน่ารักตะมุตะมี่และตื่นเต้นจริงๆเลย <c oughs> moving ไม,ไม่รู้แต่อันตัวกูนี้ชอบมากเลยเฮีย yeah. บอกแล้วว่าเกาหลีเนี่ยเรื่องบทอะ่ะเขาไม่เด็ดจริงคือผมพูดเสมอในคลิปหนอนหนังนะวะ่าภาพยนตร์เกาหลีหรือแม้แต่ซีรีส์เกาหลีก็ดีเราเห็นพัฒนาการของเขามาโดยตลอดอย่างน้อยๆพื้นฐานคือบทสนุกเราวัดกันง่ายๆเลยรักถึงโรแมนติกได้โดยเฉพาะโมเมนต์กูกิ๊ก พระนางเอาอยู่แบบสุดๆดซีรีส์ Moving นะถ้าจะให้พูดว่าเรื่องแรกที่ผมถูกใจอะไรก็คือถูกใจไอ้เคมีของพระนางอะ่ะในเรื่องคือไม่งน่ารักโคตรเอางี้มีใครรู้สึกง,ง,งี้มั่งเว็บแรกนะที่เราเห็นพระเอกของเรื่องบงซอกเป็นผู้ชายขี้อายนะมี ถือกระเป๋าหนักๆเวตอนเริ่มเรื่องใช่ปะเราก็อ่ะโอเคอาจจะยังเฉยๆมัางอะไรมัางใช่ไหมส่วนหน้าเอกฮีซูเขาก็จะเป็นวัยรุ่นนะบางคนก็อาจจะยังรู้สึกธรรมดาอยู่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบน่ารักแต่ก็ยังไม่ได้แบบตื่นเต้นมากในแว็บแรกที่เห็นถูกปะแต่พอมันค่อยๆมีนม,มันผ่านานางมากขึ้น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 เราก็จะค่อยรู้สึกว่าเออไม่น่ารักว่ะ <laughs> ตอนแรกๆผมก็ว่าเออมันน่ารักแหละเขาน่ารักเว้ยแต่มันยังไม่มีความผูกพันไงพราอเรายังไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวละครนี้คือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรถูกไ่มพอเขาค่อยๆเปิดว่าอ๋อเป็นนักเรียนเว้ยมีพลังพิเศษนางเอกอึด เอาไว้ไง่ายคืออึดถึกมีฮิลิ่งแฟกเตอร์อะประมาณนั้นประมาณวูฟลีนประมาณนั้นมีฮิลิ่งแฟกเตอร์อยู่ในตัวกอนอึดถึกมากเราก็เขาเห็นหญิงสาวจอมแกร่งสาวน้อยจอมแกร่งคนนี้ค่อยๆแบบน่ารัก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 พอดูไปสักพักเชื่อป่าผมมีความคิดนี้เลยว่าขายี้ตายไปเลยเอาให้ตายไปเลยนะหมาถึงตัวกูเนี่ยตายซะดีกว่า น่ารักขนาดนี้กูตายซะเถอะอันตัวกูเนี่ยตายแม่งซะเลยตรอองนี้พูดถึงความน่ารักพูดถึงซีนที่ชอบดีกว่าซีนที่ชอบเอาซีนที่ชอบเลยคอมเมนต์ได้เลยนะซีนไหนที่ชอบมากของผมของผมก่อนนะผมอยู่ในคลิปนะั้นผมขอพูดก่อนซีนที่ชอบของผมนะต้องเป็นซีนฝนตกเออซีนฝนตกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือตัวละครฮีซูครับเขาเริ่มที่จะสนิท กับมงซอกแล้วเออเคร่มสนิทมงซอกแล้ววันนั้นก็ฝนตกนะครับผมมาที่บ้านแม่เขาก็เออมามาที่บ้านเหรอเออทำตัวงี้เก๊กกังๆลูกชายไม่นึกว่าน้องหนูของแม่จะพาผู้หญิงมาบ้านวันนี้เฮ้อทำตัวไม่ถูกเลิกลักลก็มีความเลิกลักไงเลิกลักหน้ารักมุงบรรยากาศมุงมิงเอาพาขึ้นไปคุยกันบนห้องก็ขึ้นไปคุยเฉยๆแม่เขาก็มีประสาทไอ้นี่เขาเรียกอะไรสัมผัสนะเขาได้ยิน เขาสามารถฟังหรือดูได้คือมีสัมผัสการรับรู้ที่ดีเป็นพิเศษคําว่าดีเป็นพิเศษคือแม่งมองเห็นเลยลูกชายแม่งหลงรักผู้หญิงคนนี้เว้ยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะตัวฮีซูอ่ะเขาก็เหมือนมาส่งพระเอกที่บ้านนะเนอะเออเพราะว่าพระเอกมีปัญหาเรื่องการควบคุมการลอยตัวตัวเองไงพระเอกเขาอ่ะจะมีพลังในการลอยตัวเออลอยตัวได้เหมือนพ่อเขาเออบินได้ว่างั้นเถอะแต่ว่าพระเอกยังใช้พลังไม่เป็นยังควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวของเขา เออน้ำหนักตัวของเขาส่งผลต่อพลังการลอยตัวการบินขึ้นลงมากอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกอารมณ์เออถ้าอารมณ์ของพระเอกมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไปในทางที่เขินหรือตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงพอหัวใจเริ่มเต้นแรงตุบตุบพลังมันจะมาแล้วมันจะควบคุมไม่ได้พระเอกยังควบคุมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกก็มาส่งที่บ้านใช่ไหมแล้วพอนางเอกมาส่งที่บ้านปับ๊บก็กินข้าวทาธุระเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมนางเอกก็ออบอก เนี่ยไม่เป็นไรฉันฉันถึกไงทั้งคูแ่แลกความลับด้วยกันแหละตัวฮีซูก็รู้แล้วว่าบองซอกเนี่ยบินได้นะครับตัวบองซอกก็รู้ว่าฮีซูเนี่ยอึดถึกและทนเขาก็อโอเคเดี๋ยวฉันกลับเองก็ได้เพราะว่าเธอก็รู้นี่ว่าฉันถึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้เน่น่ารักน่ารักไปพระเอกก็ซื้อบือ้อโอ้ยไอ้ อ้วนนี่ปล่อยให้ผู้หญิงเดินตากฝนกลับบ้านได้ยังไงคนเดียวด้วยไม่อยากจะเอื้อมมือไปในจอทีวีแล้วอีบงซอกอ,อีเฮียเดินกลับไปเดี๋ยวนี้ไปส่งเดี๋ยวนี้อีสัตว์นี่มันคือชั่วโมงแห่งการสร้างคะแนนน่ะทำคะแนนน่ะแม่เขาก็รู้ไงแม่เขาก็ตีแบบ นี่เน่ท่านที่ไปส่งไปส่งเดี๋ยวนี้ไปส่งแล้วเราก็ได้เห็นนครับโมเมนต์น่ารักมารักแล้วผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ตัวหนังเขาขยี้ะแล้วผมรู้สึกประทับใจมากนะในการที่เขาขยี้แล้วให้พระเอกเหมือนแบบกูไม่สนแล้วถอดข้อเท้าเออพระเอกมันจะใส่ลูกน้าหนักที่ข้อเท้าเพื่อถ่วงให้ร่างของตัวเองไม่ลอยไง,ไงเพราะมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมมันก็ถ่วงแล้วก็กระโดดไปวิ่งแล้วก,กระโดดวุบวุบวุบ ฝ่าฝนมาส่งเพื่อมาส่งนางเอกขึ้นรถเมย์ซึ่งนางเอกอะ่ะมีฮิลิ่งแฟกเตอร์คือกูไม่เจ็บอยู่แล้วต่อให้มีโปนมาจนต่อให้มีโปนมาจนมาจ้วงจุืักอ่าเจ็บดึงมีดออกคูหายแล้วทันทีอะไรเงี้ยคือนางเอกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าด้วยโมเมนต์ไงเออพอมาส่งนางเอกก็ประทับใจก็แบบอุ้ยหล่อจะเลยตอเชื่อไหมจังหวะที่นางเอกเหม่อแล้วเห็นบงซอกบินอะ่ะผมมีคมรู้สึกแบบ กูเขินแทนบงซอกเลยชอบชอบผมชอบซีนี้มากสุดเลยเรื่องย่อนะครับเรื่องราวของ Moving จะบอกเล่าถึงโลกมนุษย์นะครับที่มีคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยปะปนอยู่ภายในโลกใบนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยจะโฟกัสเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษและลูกหลานของพวกเขาเด็ก2คนที่เป็นเหมือนตัวละครหลักของ Moving และเป็นทายาทของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษเหล่านี้ก็คือบงซอกกับ ฮีซูซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับบงซอกเนี่ยได้ความสามารถจากพ่อและแม่มาเขาสามารถที่จะบินได้แล้วก็มีสัมผัสพิเศษในการมองในการได้ยินส่วนตัวละครฮีซูณปัจจุบันนะครับเราก็ได้ทราบว่าเธอมีพลังในการฮิวตัวเองหรือว่าพูดว่าถึกหรือทนก็ได้เพราะว่าพลังของฮีซูเนี่ย เขาจะอ้างอิงจากตัวพ่อเขาซึ่งในเรื่อง moving นะครับเราก็จะได้รู้ว่าคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยต้องอยู่กันอย่างหลบหลบซ่อนๆน,นะครับปิดบังตัวเองเอาไว้ว่าไม่ให้มีพลังพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆบงซอกและฮีซูก็ได้รับไมายสรตรงนี้จากพ่อและแม่มาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กันแบบสงบเสงี่ยมนะห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเรามีพลังประมานนั้นอยู่ปะปนกับผู้คนธรรมดาเป็นคนธรรมดาไปแต่ความธรรมดาตรงนั้นมันก็ไม่ง่ายอีกต่อไป <S 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 เมื่อมีตัวละครปริศนาตัวหนึง่งได้รับภารกิจ ให้มาตามล่าและตามเก็บผู้ที่มีพลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็จะเต็มไปด้วยแอคชั่นดราม่าและคอมเมดี้ซึ่งมูวิ่งเนี่ยผมชอบจุดหนึ่งคือไอ้เวิร์เซตอัพของเขาอะ ถ้าใครที่ดูหนังดูซีรีส์มาบ่อยๆคุณจะรู้ว่าไอ้เวิล์เซทอาผู้มีพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆนะมีให้ดูมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องที่เล่ากิมมิคเวล์เซทอามนุษย์พลังพิเศษพวกนี้มันจะถูกใจเราไปซะทุกเรื่องถูกไหมแต่ซีรีส์เรื่อง Moving เนี่ยเขาไปมากกว่าน,นั้นเขาจับจุดแข็งของซีรีส์เกาหลีลงมาใส่ในซีรีส์ Moving เช่นกันก็คือรอมคอมหรือโรแมนติกคอมเมดี้ผมพูดเสมอว่าเกาหลีครับ เขาก็ทําซีรีส์โรแมนติกคอมดี้เหมือนกับบ้านเราเลยแต่ของเขาคือพัฒนาไปไกลมากคุณจะสังเกตได้เลยแทบจะลอยทั้ง้อยอ่ะพอพูดว่าลอมคอมเกาหลีมันจะแบบฝากผีฝากให้ได้อ่ะเขาจะมีจังหวะในการเลือกที่จะวางโพสิชันของพระเอกนางเอกอย่างเช่นตัวอย่างพลังของพระเอกพระเอกตัวลอย,อยบินได้เอาง่ายๆบินได้เขาก็เอาไปผูกกับความรู้สึกถ้าหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดตื่นเต้นหรือ <ๆ S 1> เขินอายก็จะมีการลอยตัวในเรื่องมันเลยจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของคนที่มีพลังพิเศษที่อยู่ในโมเมนต์โรแมนติกคอมดี้ที่กุ๊กกิ๊กก็คือพระเอกอะเริ่มรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นถูกไหมแล้วเขาอะทุกครั้งเลยที่อยู่กับนางเอกแล้วนางเอกเข้าใกล้หรือสัมผัสตัวพระเอกจะแบบคือมาคนเดียวอะ ท่องตัวเลขเนี่ยท่องตัวเลขอ่ะแบบคุมคำปับ๊บแล้วก็ท่องตัวเลขอะไรสักอย่างแบบเหม,มือนข่มขมใจขมใจไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ลอยแล้วมันก็จะมีนะครับเหตุการณ์ที่ขมจนไม่ไหวจนสุดท้ายมันแบบเขินตัวลอยคุณเคยได้ยินคำว่าเขินจนตัวลอยป่ะ เนี่ยเขินจนตัวลอยจริงๆแล้วไอ้พลังพิเศษตรงนี้ของพระเอกอะที่มันเขินปั๊บแล้วตัวลอยเนี่ยมันก็ไปดับนะครับให้โมเมนต์พระนางเนี่ยมันดูน่ารักกุก๊กกิ๊กโดยที่พระเอกเนี่ยเหมือนมีพลังที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกข้างในตัวละครถูกปะเขาก็เลยสร้างนางเอกให้มีพลังที่เชื่อมโยงกับข้างนอกมากกว่าเขาเลยสร้างให้นางเอกอึดถึกและทน เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนบาลานซ์ที่ดีแล้วก็ซับพอร์ตในส่วนของซีนโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยเวลาเข้าฉากเลยครับตัวละครฮีซูครับ เขาก็จะมีสวักที่นิ่งๆถึงแมบ้านเขาไม่ได้รวยเออบ้านเขาไม่ได้รวยบ้านเขาจนพ่อเขาก็หาเงินหน้าดําค่าเครียดนะเพื่อที่จะหาเงินให้ลูกซื้อชุดไปใช้เรียนซื้อหนังสือจา่ายค่าเรียนพิเศษค่านู่นค่านี่นางเอกเขาก็เห็นพ่อมาตลอดเนาะเออเขาก็เหมือนเป็นคนที่เก็บเก็บอารมณ์หน่อยนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยเก็บเก็บอ,อารมณ์หน่อยแล้วเขาก็จะมีสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองก็จะต้องรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งนะครับอยากจะช่วยพ่อด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาก็ไปนะเลือกที่จะเรียนต่อพระโงพระละอะไรก็ว่าไปโดยที่พระเอก เป็นตัวเหมือนมาช่วยปลดล็อกช่วยคลายความตึงเครียดให้กับฮีซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยขยี้ตัวฮีซูหนักมากมีใครรู้สึกแบบผมบ้างว่าตัวละครฮีซูอะตอนแรกออกมาเฟิร์สอิมเ s รสชันก็ว่าน่ารักแล้วนะพอผมดูไปสักพักอะผมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อยๆน่ารักขึ้นเว้ยค่อยน่ารักขึ้นค่อยน่ารักขึ้นทุกครั้งที่เห็นหน้าตัวละครตัวเนี้ยผมจะรู้สึกแบบโอ้โหแม่งทุกอย่างเป็นสีชมพู <laughs> โดนตกสัก โดนตกเรียบร้อยใครโดนตกเหมือนผมบ้างลองคอมเมนต์ด้านล่างนะผมโดนตกเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะพูดมากเลยนะครับผมก็คือเรื่องแฟลชแบ็กซึ่งไอ้แฟลชแบ็กเนี่ยเป็นเครื่องมือที่คนทําหนังเนะครับเขามักจะใช้กันเยอะนะครับหนังไทยและเทศเกาหลีญี่ปุน่นฝรั่งมีใช้กันเยอะมากส่วนใหญ่แล้วแฟลชแบ็กเนี่ยก็มักจะเอามาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตนะครับ พูดถึงว่าตัวละครนี่เคยเผยเคยผ่านอะไรมานะครับแต่ว่าในซีรีส์และหนังหลายลเรื่องเนี่ยมักจะเอาแฟลชแบ็กมาใช้แล้วเอาไม่อยู่นะครับมีปัญหาหลากหลายมากนะครับในคนทําหนังที่คนดูอย่างเราจะพบเจอก็คือเยอะเกินไปแฟลชแบ็กไม่เหมาะสมแฟลชแบ็กแบบเรียราดก็มีแฟลชแบ็กเรียราดคือแฟลชไปเรื่อยๆแฟลชเหมือนเป็นกิมมิคของเรื่องเฉยๆก็มีส่วนใหญ่อน่ยแฟลชแบ็กมักจะเป็นอะไรที่คนทําหนังพอเอามาใช้ปับ๊บเสียงบ้งสูง เสียงบ่งสูงมากแล้วผมก็เกรงเชื่อป่ะตอนแรกๆผมเกรงมากนะว่าอุ้ยแบบคือซีรีส์มาดีโมเมนต,ต์โรแมนติกคอม,มดี้กุ๊กกิก๊กมาดีเล่าและพุชตัวนางเอกให้เรารู้สึกรักและหลงไหลในตัวละครฮีซูได้นี่คือแบบโอ้โหมันคือโมเมนต์อะไรต่างๆมันดีมากนะครับบรรยากาศในหนังก็ดีนะแต่พอมันมีแฟลชแบ็กปั๊บเชื่อป่ะผมโคตรกลัวเลยแต่ moving นะครับเขาใช้วิธีการเอาแฟลชแบ็ก ผูกกับปมของตัวละครคุณจะสังเกตว่าตัวละครหลายๆเรื่องอ่ะในภาพยนตร์เรื่อง Moving เนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างหลบๆซ่อนๆซ,ซึ่งมันก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลไงที่เขาไม่ต้องมายืนเล่าแบบเอ้ยเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องตัวหนังเขาก็จะเป็นที่ต้องหาอะ,อะไรมาเพื่อที่จะอธิบายว่าตัวละครตัวเนี้ยก่อนหน้านี้คืออะไรเป็นมายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เขาก็ใช้แฟดแบ็กนี่แหละในการเล่าแล้วแฟดแบ็กอะ่ะมันไม่เยอะเกินไป ไม่น้อยเกินไปออกมาครั้งหนึ่งก็คือได้แมสเสจเลยว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้อ๋ออดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนี้คุณสังเกตดูดีว่าหลังจากจบแฟลชแบ็กของตัวละครนั้นๆปับ๊บเราจะรู้จักตัวละครนั้นมากขึ้นเลยมากขึ้นแบบคนละเรื่องอะ่ะเออเหมือนแฟลชแบ็กของตัวละครฮีซูถูกป่ะเออมันจะมีความลับกับพระเอกมันไม่ยอมเล่าพูดเนี่ยเป็นแผลในใจไงเป็นปมก็ไม่อยากพูดถึงพอพูดปับ๊บกูก็เจ็บ กูก็เฮิร์ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นกูก็รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกดีมันเป็นปมกูกูไม่อยากพูดใช่ไหมตัวละครฮีซูเขาไม่อยากพูดแต่ว่าพอทั้งคู่ฮีซูกับบงซอกเริ่มสนิทกันใช่ไหมฮีซูก็เริ่มเล่าว,ว่าเฮ้ยในอดีตเขาเคยโดนแบบหนึ่งลุมสิบเจ็ดมาแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยมีหนำซ้ำพ่อเขายังต้องเป็นหนี้ยังต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อชดใช้ให้กับไอ้สิบเจ็ดคนน่ะที่แม่งมาลังแกสุดท้ายการใช้พลังของนางอ่ะ มันกลับกลายทำให้พ่อต้องลำบากสูญเสียเงินจำนวนมากทำให้ทุกคนในโรงเรียนมองเธอเป็นปีศาจนั่นก็เลยเป็นที่มาของบาดแผลในใจที่นางเอกไม่อยากจะเล่าสังเกตปะ่ะก่อนที่คุณจะได้เห็นแฟลชแบ็กของฮีซูคุณก็จะรู้สึกเออนางน่ารักกันระดับหนึ่งนะน่ารักเริ่มผูกพันเริ่มน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่พอเขาแฟลชแบ็กจบปับ๊บเราได้เห็นสิ่งที่ผ่านมาก่อนที่ฮีซูจะได้โรงเรียนเนี่ยว่าเขาเจออะไรมา คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยโคตรจะดามาเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าแฟลแบ็กที่ใช้ใน Moving อะ่ะเขาใช้อย่างคุ้มค่ามากแล้วคุณรู้ป่ะว่าใน Moving เนี่ยมันมี Long Take ลองเทคด้วยนะโอเคหนังมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นพลังพิเศษหรืออะไรก็ตามเนี่ยในหนึ่งมันก็ค่อนข้างแฟนตาซีอยู่ถูกไหมครับแต่ผมไม่นึกว่าเขาจะแบบเฮ้ยแม่งมีลองเทคแบบยาวๆซีนหนึ่งฉากหนึ่งเลยอะ่ะก็คือในอีพีที่7นะครับมันจะมีเหมือนเหตุการณ์หนึ่ง ที่ตัวละครที่คอยมาตามล่าผูกมีพลังพิเศษอะแล้วเขาขึ้นรถพอขึ้นรถปับ๊บตัวซีรีส์ครับเปลี่ยนเป็นแทนสายตา first impression แทนสายตาของตัวละครตัวนี้แล้วขับรถอู้หูไอสัตว์เออ้ยซึ่งไอซีนเนี้ยถ้าใครดูในทีวีอะจอใหญ่ๆนะไอสัตว์ฟินแน่จริงๆเอาจริงๆนะในนึงก็อยากให้เข้าลงแบบรวดเดียวเลยนะคือซีรีส์ moving มันมี20ตอน เออมีม,มีมีคนถามผมมาเยอะนะพี่สุดท้ายมันมีมันมีกี่ตอนพี่ยังไงอะไรยังไงบ้างมีคนถามผมมาเยอะทาง t i k t o ็อกนะครับและทักส่วนตัวมาก็มีนะครับว่าเอ้ยมันดูยังไงอะไรก็คือ,อซีรีส์บูมิ่งนะครับดูได้ใน d Disney p l u s Ho t s t ้าณนะปัจจุบันเนี่ย9ตอนแล้วนะเขาจะอัปเดตนะครับท,ทุกๆวันพุธบ่าย2โมง2 EP อ่าแล้วก็ตัวซีรีส์จะมีทั้งหมด20ตอนแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับสตอนรวดจบเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับลองไปดูได้ใครที่คิดมีเออมีใครหลายหคนเหมือนกันที่รอดูให้จบก,ก่อนครับ 20E p ี20 p แล้วเดี๋ยวค่อยดูรวดเดียวดูเลยแนะนำนะดูเลย9ตอนแล้ว9ตอนนี้ครึ่งแล้วนะ เออในตอนนี้มีให้ดูครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูครึ่งก่อนก็ได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องหนอนหนังด้วยครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันขคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ